กันว่านะครับเด็ก2ขวบเป็นเด็กชายชาวลาหูครับอาศัยอยู่บนดอยที่อำเภอแม่จันปรากฏว่าหายออกไป3วันแล้วยังไม่พบร่องรอยของเด็กเลยตอนนี้เริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเป็นยายหรือลุงของเด็กหรือเปล่าเพราะว่าลุงของเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาบ้าด้วยแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของผีสางนางไม้เทวดานะครับที่ไปบังตาเด็กเอาไว้หรือไม่จากกรณีที่มีเด็กชายชาวลาหูอายุ2ขวบครับหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านตำบลแม่ยาวที่อยู่ท้ายตำบลเขตติดต่ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็หายไปตั้งแต่23มีนาคมบ่าย3โมงแล้วญาติและชาวบ้านออกตามหากันทุกวันจนตอนนี้3วันแล้วก็ยังไม่เจอครับล่าสุดเวลาสักประมาณสายๆที่ผ่านมาทางสารวัตรปราบปรามสภ.แม่ยาวพันตำรวจโทเกรียงไกรพุทธวงศ์พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองและตชด.32นำกำลังพร้อมสุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้านนำกำลังออกค้นหาเป็นระยะห่างจากบ้านไป2กิโลเมตรพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นภูเขาลาดชันมีป่าเขาแล้วก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของตำบลแม่ยาวที่อยู่ท้ายตำบลเขตติดต่ออำเภอแม่จันทำให้ไม่ค่อยมีคนเข้าไปยังหมู่บ้านเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่การจราจรเส้นทางเนี่ยไม่ค่อยดีนักหลังจากเจ้าหน้าที่นำกำลังพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นเข้าไปต้องหยุดปฏิบัติการกลางคันเลยครับเนื่องจากว่าเหมือนหมามันไม่ได้กลิ่นมันดมแล้วมันไม่เจออะไรแล้วร่องรอยของเด็กก็ไม่มีแม้แต่หลักฐานที่ตกในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าหากเด็กตายไปแล้วเนี่ย3วันก็จะต้องมีกลิ่นแต่นี่ก็ไม่มีกลิ่นสุนัขดมกลิ่นไม่เจออะไรเลยสงสัยเอาไว้เบื้องต้นก่อนว่าเด็กถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วหรือคนในพื้นที่เนี่ยทำร้ายเด็กหรือไม่จากการสอบถามชาวบ้านได้ความว่าช่วงบ่ายวันเกิดเหตุสังเกตเห็นนางนาซอซึ่งเป็นยายของเด็กและนายจะจูเป็นลุงของเด็กกำลังออกตามหาบริเวณรอบบ้านกระทั่งตอนเย็นครับก็ให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาแต่ไม่เจอพอรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านและนายอาซาพ่อของเด็กช่วยกันค้นหาอีกครั้งหนึ่งและเข้าแจ้งความที่สภ.แม่ยาวตำรวจสภ.แม่ยาวก็นำกำลังลงพื้นที่ตามหาและไปพบว่านายจะจูนะครับซึ่งเป็นนะนายจะจูเนี่ยเป็นลุงของเด็กปรากฏว่าจะจูกำลังเสพยาบ้าก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มด้านนางนาสิมามูเซอร์แม่ของเด็กบอกว่าตัวเองทำงานที่ลำปางฝากน้องเสือลูกชายไว้กับนาซอยายของเด็กแล้วก็จะจูลุงของเด็กช่วยดูแลพอทราบข่าวลูกหายก็รีบกลับมาก็ตอนนี้เนี่ยคาดว่าลูกเนี่ยหายไปเพราะผีบังตาหรือว่าอาจจะมีคนอุ้มไปครับเจ้าที่เอาไปเนาะที่เราคิดที่ได้เป็นเจ้าที่ก่อนแล้วตอนนี้คิดว่าเป็นคนเพราะเราทำอะไรมาหลายวันใช่ไหมด้านชาวบ้านที่ช่วยกันออกตามหานะครับตอนนี้เขาสงสัยยายกับลุงของเด็กเหมือนกันที่อาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตไปหรือเปล่าเพราะหลังเกิดเหตุยายดูนิ่งเฉยมากส่วนลุงเนี่ยนะหลานหายไปแทนที่จะช่วยกันตามหาดูว้าวุ่นหน่อยแต่กลายเป็นก็นั่งเสพยาบ้าและก่อนหน้าก็มีพฤติกรรมเสพยาบ้าเคยคลุ้มคลั่งมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยคาดการณ์กันว่าเอ๊ะไปเมายาบ้าและพลั้งมือทำร้ายเด็กหรือไม่อีกทั้งพื้นที่หมู่บ้านเป็นป่าเขาสูงชันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ค่อยมีใครผ่านเข้าออกเส้นทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับอำเภอแม่จันว่าวันเวลาดังกล่าวมีรถต้องสงสัยเข้าออกหรือไม่และจะเข้าค้นจุดที่พบว่าลุงของเด็กออกมาจากลำห้วยใกล้บ้านเพื่อหาเบาะแสในการตามหาน้องวัย2ขวบต่อไปครับหวังว่าจะหาเจอนะฮะครับ3วันแล้ว